ก็บมะเขือยาวมันของน้องหนวดช่องเดโชสุอินนะจ๊ะนี่ใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนด้วยนะจ๊ะทุกคนนี่ไปทักหาซื้อนู่นซื้อนี่มีบอนสีไม้ด่างมีพืชมงคลด้วยไปอุดหนุนสองตายายนะนอนนอนนอนเดี๋ยวเราจะตัดเอากิ่งไปปักชำดูไม่รู้จะติดหรือไม่ติดเสียดายเหมือนกันนะเขาติดดอกอยู่ไปตัดต้นนู้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองตัดกิ่งตัดกิ่งปักชำเพราะว่าเคยปักแล้วมันไม่ติดนะมะเขือยาวมันน้องหนวดเนี่ยไม่ติดอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่นะเก็บลูกแล้วก็ลองตัดกิ่งปักชำดูไซส์ล่ะกระองเก้าอี้เอาไปปักตรงไหนดีหามองปักก่อนนะเอาปักตรงนี้ก็ได้อ่ะปลูกอะไรวะจำไม่ได้ตรงนี้แล้วจะปักมองนี้ดีเดี๋ยวกันลองปักมองนี้ดูนะมีถั่วด้วยถั่วอะไรไม่รู้ปักมั่วเดี๋ยวเอาลงมาก่อนลองดูปักกิ่งแล้วทิ่มๆไปติดไม่ติดเข้าว่ากันอีกทีนึงไหนตัดใต้ข้อให้ตัดใต้ข้อจิ้มเข้าไปอันนี้ก็ทดสอบดูนะเพราะว่าปักยังไม่ติดอันนี้ตัดใต้คอแล้วตัดใต้คอตัดใต้คอให้เหลือตรงคอที่มันจะแตกตาได้อะจิ้มเข้าไปเดี๋ยวมาลุ้นกันลุ้นไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคนทำไปมีอะไรก็ตัดไปปลูกไปขยายไปเรื่อยๆทดลองทดสอบกันไปนี่ไม่มีสูตรตายตัวทำไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเป็นการทดลองที่ดีกิ่งเล็กๆนี่ก็ลองดูจิ้มเข้าไปอันนี้ตัดให้มันอยู่ใต้คอใต้คอเยอะๆจิ้มเข้าไปก่อนช่วงนี้ฝนตกบ่อยเดี๋ยวจะแตกพวกเราเป็นนักทดลองไงเข้าใจใช่ป่ะพวกเราเป็นนักทดลองทำได้หมดริดไปออกให้หมดมีก้มเอาเนี่ยปวดหลังก้มมากปวดหลังอีกเท่าแล้วตัดได้2กิ่งความยาวขนาดนี้นะได้2กิ่งตัดใต้ข้อจิ้มเลยติดตามผลกันตัดกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ไม่ต้องไปใส่ใจตัดหมดเพราะเราไม่มีโอกาสรู้เลยว่ากิ่งไหนมันจะสมบูรณ์ไม่มีห้องแลบนะก็อาศัยสังเกตเอาทดลองเอาฤดูฝนเนี่ยเหมาะที่จะตัดแต่งกิ่งปักชำตัดแต่งกิ่งด้วยตัดแต่งกิ่งต้นไม้ด้วยแล้วก็ตัดกิ่งปักชำด้วยความชื้นมันสูงเขาจะแตกรากง่ายกว่ายุ่งเยอะพอละใบเอาไปทำปุ๋ยแค่นี้แหละรดน้ำให้หน่อยอ่ะรดน้ำรดน้ำถ้าฝนตกก็สบายอึ๊บเอื้อมฝนตกก็โดนอ่ะตรงเนี้ยเรียบร้อยอุ้ยว่าจะไม่ทำคลิปก็อดไม่ได้นะ กะว่าจะตัดแล้วเก็บก็ไม่ได้อดไม่ได้หรอกพวกเราเดี๋ยวลูกเหลืองๆก็จะเอาไปทำ
เอาไปเก็บไว้ขยายต่ออวบดีจังเลยอ้วนนะเนี่ยน้องหนวดนะดูท่าทางจะอ้วนๆไงลดน้ำหนักหน่อยน้องหนวดหนวดอ่ะอ้วนเนี่ยอ้วนฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะช่องเล็กช่องใหญ่ให้ความรู้หมดช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพด้วยขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีเท่านั้นเองให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ส่วนทำคลิปก็ขยันลงคลิปไปคลิปสั้นสลับคลิปยาวนี่กิ่งหม่อนตัดแต่งแล้วก็เอามาทิ่มๆไว้ก็ติดแตกยอดดีหลายกิ่งอยู่อันนี้หม่อนเชียงใหม่ไงตัดกิ่งปักชำทิ่มๆมันก็ติดนะง่ายเนาะเห็นป่ะตั้งหลายกิ่งแต่ถ้าเป็นหม่อนนอกเหมือนของน้องนวลเนี่ยโหค่อนข้างยากยิ่งหม่อนนอกแบบไต้หวันสตรอเบอรี่ปัก10กิ่งตาย10กิ่งไงแต่ตอนนี้กำลังลุ้นทำแบบใหม่ทำตัดแบบใหม่เดี๋ยวเราก็จะลุ้นว่าจะติดหรือไม่ติดถ้าติดนะถ้าเราทำวิธีนี้แล้วติดโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวก่อนรอให้ได้ผลก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่าเขาแตกตาออกมาเขียวเลยแต่ต้องใช้เวลายาวๆหน่อยนะเพราะว่าบางทีเห็นเขาแตกออกมานะสุดท้ายแล้วเขาก็แห้งไปตายไปก็มีก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะจ๊ะทุกคนไปแล้วเหนื่อยหอบเดี๋ยวไปอัดคลิปต่ออีกสู้ไปด้วยกันอัดคลิปขยันลงคลิปสั้นสลับคลิปยาวนะอย่าลืมแค่นี้นะจ๊ะ